วันนี้ผมกำลังเดินทางไปชะอำไปเช็คฟาร์มเรียบร้อยที่ภูวิลล่านะเดี๋ยวตรวจสอบพวกก่อนเพราะว่าผมคงเอาใครไปด้วยไม่ได้อ่ะคนนี้ใครเอาไปช่วยงานคนนี้เอ้ยแล้วคนนี้เข้าไปทำไมเนี่ยลงมาลงมาลงมาผมไม่ได้คุณขึ้นเข้าไปออกมามาเพราะพี่เขาไปทำงานคุณไม่ได้ไปทำอะไรคุณออกมาเขาต้องไปฟาดเขาจะไปทำดูแลภูวิลล่าฉันแกลงมาให้ลงทำไมล่ะพี่ก็คุณไปคุณไม่ได้ทำอะไรนี่ก็ไปช่วยเขาฟาดก็ไม่ได้อ่ะผมให้คุณฟาดบ้านฟาดช่องคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะลงมาลงมาลงมาไม่ลงนะเฮ้ยต้องลงดิเพราะคุณไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะช่วยสิคะอ่านไหนลองพิสูจน์ดิเราไปเก็บขยะนี่ก่อนดิถามไม่ต้องชีวิตจริงเขาทำอะไรอ่ะอ่ะอ่ะคุณลองมาพิสูจน์ดิว่าคุณทำได้จริงหรือเปล่าคุณมาเก็บขยะหน้าร้านกาแฟหน่อยดิอ่ะลงมารถจะออกแล้วหนูไปนั่งยางยางคุณลองพิสูจน์ว่าคุณไปฟาร์มไปทำได้จริงหรือเปล่าชีวิตจริงไงหนูทำบ้านหนูเป็นอาก็ลงมามาทำความสะอาดมาลงมาลองดูก่อนว่าถ้าคุณได้ผมก็ให้คุณไปแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่สิมีสิทธิ์ไปเพราะไปแต่ละครั้งมันเปลืองค่าทำงานค่าแดกคุณแดกกับจูเพื่อนออกมาออกมาก่อนมาเจ๊จ๋าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปช่วยทำความสะอาดที่ภูวิลล่าหมอปลาก็อยากพิสูจน์ว่าอ่ะอยู่ที่บ้านเขาลองเก็บใบไม้ได้ไหมถ้าเขาเก็บใบไม้แต่ถังขยะได้ผมให้ไปแต่ถ้าเก็บไม่ได้ผมไม่ให้ไปเอามาลงมาเนี่ยเอาลงมาลงมาลงมาเอาลงมาลงมาเอาลงมาลงมาเรามาพิสูจน์กันครับว่าเอาลงมาดิครับเอาลงมาหัวตังหมดแล้วเอาลงมาลงมาลงมาเรามาดูครับคนอยากจะไปแต่ถ้าอยู่บ้านถ้าใช้ทำอะไรแทบไม่ทำต้องบังคับดูละดูเด็กพอเวลาจะไปไหนกับคนใหญ่เนี่ยทำให้ทำอะไรทำทุกอย่างไม่ลองดูลงมาเป็นตาสีขาวเราจะไปกับเขาใช่ไหมเราจะไปเที่ยวกับเขาใช่ไหมใช่ไหมครับนั้นเก็บใบไม้ก่อนเนี่ยใบไม้เนี่ยโอ้ยเก็บเย็นๆอะไรก็เรียบร้อยก็ลองพิสูจน์แล้วว่าเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้เอาลองเก็บเราเก็บเราเก็บคือเด็กครับพออยากจะไปไหนใช้อะไรทำหมดอ่ะเก็บเลยเก็บเลยให้เก็บก็เก็บก่อนไงโอ้โหไอ้นี่มันเศษหูเด็กก็เก็บไปนี่ไงเป็นใบไม้พออ่ะกินกินกินต่อเคี้ยวเลยไม่ได้กินเลยพี่เคี้ยวอ่ะเคี้ยวเลยโอ้ยสั่งอย่างนี้พากันจัดสรรมากป้าเป็นคนขยันวะพี่อธิบายที่ฟังเรียบร้อยเป็นป้าคือเด็กเนี่ยเหมือนเด็กไหมแต่ถ้าให้ทำแบบไม่มีไปไหนเนี่ยคือไม่ทำบอกว่าโอ้ยเจ๊เจ็บหลังเจ๊ไม่สบายเจ๊เจ็บเข่าแต่แบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือการแก้เอาง่ายเลยนะเจ๊พอแล้วโอ้โหต้องให้ใครอย่างพอแล้วโอ้ยหนูเย็นขึ้นมาเห็นไรลกก็จะทำไรโอ้ยร้องไห้เลยอยากร้องไห้เลยป้าผมอยากจะร้องไห้เห็นไหมว่าชีวิตป้ารัตนาเนี่ยเหมือนเด็กเป๊ะเลยพอจะไปไหนเนี่ยให้ทำอะไรทำหมดเห็นไหมแต่ถ้าไม่ไปไหนยังไงก็ไม่ทำกูต้องด่าโอ้ยหนูไม่เคยด่านี่คืออยากไปมากเลยใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าอยากไปมากพี่ไม่ใช่คนใจร้ายนะหนูพูดได้ตรงๆเลยเป็นคนดีพักอยู่รู้แล้วแล้วไปปีใหม่ป้าเลิกตอแหลไหมตลกไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยพี่จะเลิกตอแหลไหมจะเลิกไหมไม่ได้เป็นอะไรไม่จะเลิกตอแหลไม่ปีใหม่เนี่ยพี่ถามอย่างนี้ได้ยังไงล่ะก็อยากรู้ไงก็เห็นคอมเมนต์คำว่าป้าตอแหลทุกเทปเลยโอ้ยอ่ะใครก็ไม่บรรยายอย่างนั้นหรอกเห็นไหมฮะอยากจะร้องไห้เลยปกติเนี่ยโอ้ยให้ทำอะไรคือไม่ทำแต่พอรู้จะไปไหนเนี่ยให้ทำอะไรทำหมดทุกอย่างเหมือนเด็กเป็นเรื่องน้องสาวเหมือนเด็กชีวิตไปเรียกน้องสาวที่น้องยังไม่มาเลยเนี่ยไปเรียกน้องดิไปเรียกน้องสาวน้องยังไม่ขึ้นรถเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ลงมานะก็ได้ยินเสียงดังอย่างเงี้ยนะเรียกน้องดิน้องดิใครอ่ะน้องอ่ะมาไม่ต้องรีบขึ้นรถถ้าไม่น้องจ๋าน้องจ๋าไม่น้องจ๋าไม่ขึ้นรถออกไปไม่ได้ออกมาขึ้นรถเร็วๆด้วยค่ะโอ้โหเร็วๆๆเร็วๆน้องจ๋าเร็วน้องจ๋าตบกันไหมจ๊ะขาน้องจ๋าตบเลยอุ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยพี่สอนนั่นไม่ต้องไปนั่นไม่ต้องไปอย่าพูดอย่างนี้เลยนะเราต้องยินดีด้วยกันหมดทุกคนเอาเรียกใหม่เรียกใหม่น้องจ๋าออกมาเลยค่ะอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวไปติดตามให้ตามให้ตามน้องจ๋าถูกเนี่ยจะไปไหนนี่สุดยอดไหมให้ทำอะไรทำหมดทุกอย่างถ้าได้ทำไปอ่ะเจ๊ดีพี่ดียิ้มตาลงพี่ย่าดีตลอดดีตรงนี้แหละเวลานี้แหละแต่เวลาอื่นดีหรือเปล่าพระ
ารู้เรื่องหมดนะหรือทำไมต้องเป็นพระด้วยล่ะป้าอะไรป้าอะไรงานพระอะไรงานตำรวจหมดเลยอ่ะป้าในเส้นใหญ่นะเนี่ยป้าจ๋าจ๋าน้องจ๋าขอไม่ไปโอ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะถ้าป้าไปคนเดียวได้ไหมอ่ะหือถ้าป้าไปคนเดียวได้ไหมพี่เขาทำไมไม่เจ๊จ๋าเขาทำไมไม่ไปโอ้โหต้องถามอาจารย์หมอแล้วล่ะย่าเขาไม่รู้เหมือนกันน้องจ๋าน้องจ๋าเขาบอกว่าเขาไปทีไรอ่ะเขาหมดตังค์ทุกทีเลยอ่ะทำไงอ่ะพูดให้หนูได้ยินอย่างนี้เลยแต่เขาพูดให้ผมได้ยินไงใช่เขาบอกว่าครับกังเขนไม่ต้องกังเขนน้องจ๋าบอกว่าพี่พอหนูขึ้นไปทีไรป้ารัตนาต้องกินนู่นต้องกินนี่ก็วันนี้หนูไม่มีตังค์เลยหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะวันนี้ป้าจะยอมอดไม่จะไปนู่นชีวิตจริงไงป้าจะยอมอดไหมไม่กินก็ได้พี่ไม่ให้อะไรก็ไม่ทานก็ไม่มีตังค์เลยไงป้ารู้ทุกเรื่องก็น้องจ๋าไม่มีตังค์น้องจ๋าหมดตังค์เลยวันนี้เอาไงดีป้ามีตังค์ร้อยให้ขอยืมตังค์ร้อยก่อนไหมตังค์ป้าไม่ต้องเลยนะพูดมีพูดอย่างเงี้ยป้าก็จะไม่ใช่น้องจ๋าเขาไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลยจะไปยังไงดีป้าให้น้องจ๋ายืมตังค์ร้อยก่อนไปให้เติมน้ำมันไปเติมน้ำมันงั้นไปเที่ยวไม่ได้สิป้าทำไงอ่ะพูดกันอย่างนี้นะพระจัดไม่ใช่ก็ฟังดิน้องจ๋าบอกว่าไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลยพี่เอาไงพี่รถของพี่จะไปพี่แม่เขาล่ะก็ผมไม่มีตังค์ไงพี่มาจุดเจอหนูคนเล็กคนน้อยในรถเด็กนี่ยังไงล่ะไม่ป้ามีตังค์ร้อยไปละจะได้เติมน้ำมันไปถึงไงหนูมีก็หมดเลยนะไม่มีอะไรกินเลยนี่แหละพระรู้เรื่องเอาไงป้าเอาไงให้น้องจ๋าตั้งร้อยไหมช่วยๆกันนี่แล้วนั่นป้าเขาไม่ต้องไปนะไม่เพราะไม่มีตังค์เติมน้ำมันป้าสั่งอย่างนี้นะป้าออกไปเลยเอาปิดเอาป้าเข้าไปเลยสรุปป้าไม่ไปก็ไม่ยอมไปเอ้ยไม่จะให้ป้าละร้อยนึงอ่ะให้ก็หมดตัวเลยจะให้ก็ไม่ให้ให้อ่ะให้หมดตัวโดยอัตโนมัติอยากไปมากอยากไปมากผมไม่เอาก็ได้อยากไปคนอยากไปก็เขียนในหมดไปขึ้นรถแย้มเจ็บไหล่ขึ้นรถยิ้มขึ้นรถมองดูรู้นะขึ้นเร็วจ้าอีกทีนึงตามมาเจ็ดแล้วเจ็ดกว่าแล้วไปนั่งไหนนั่งไหนจ้านั่งไหนนั่งไหนป้าอย่าตดนะไม่ตดหรอกค่ะเอาไหนนู่นเอาไหนนี้ไอช่องวันนี้โอ้โหอยากจะไปมากเลยยอมเติมค่าน้ำมันนะฮะถือว่าเชื่อเลยปกตินางไม่ได้เลยนะเรื่องตังคุยเรื่องอื่นได้หมดยกเว้นเรื่องตังเรื่องตังแหมวันนี้บอกเอาให้ก็ได้โอ้โหวันนี้ซึ้งมากซึ้งมากวันนี้ซึ้งมากป้าไปบายก่อนไปบายก่อนไปบายก่อนบอกป้าเดินทางก่อนนะบอกบอยไอซีก่อนป้าเดินทางก่อนนะคะหนุ่มๆรอป้าด้วยพี่เราไปสอนอย่างนั้นล่ะเอาก็จริงกับป้าขอนัดผู้ชายกันไหมเนี่ยพี่โนรู้เรื่องหมดก็ขอนัดผู้ชายไว้บอกหนุ่มๆรอด้วยบอกด้วยเนี่ยหนุ่มรอด้วยเขาสอนอย่างนี้นะคะป้าจะกินเด็กนะจ๊ะไม่กินเด็กนะคะหนูเป็นผู้ใหญ่ที่เรียบร้อยค่ะโอเครู้เรื่องหมดอย่าลืมนะคะสมัครช่องหมอปลาเฟมิลี่สมัครได้นะจ๊ะถ้าคนไหนสมัครไม่ได้จริงขวามือเรามีรูปตัว S รูปตัว S นะคะสามารถกดและเลือกสติ๊กเกอร์ได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปญาติขอลงไลฟ์ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเฟมิลี่กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายก่อนป้าเล่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายน้องอามด้วยน้องอามบ๊ายบาย FC ด้วยบ๊ายบาย